ดูเรื่องของข้อ,อร้องเรียนเรียกร้องของผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการคอสมกที่เขาขอปรับขึ้นค่าโดยสารเดี๋ยววันนี้คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางเขานัดประชุมเพื่อพิจารณาราคาค่าโดยสารทีนี้ถ้ามีการอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารก็อาจดําเนินการหลังเทศกาลปีใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้พี่น้องประชาชนจะกลับกันเยอะอเดี๋ยวจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะโดยที่กระทรวงคมนาคมค่ะ เมื่ออวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางโดยมีนายกริเทพสิมลีนะคะรองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องที่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก,กทั้งสองสมาคมก็มคือสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางกับสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมก่อนหน้านี้ที่จะขอปรับขึ้นราคาโดยสารนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบเรื่องของการดําเนินธุรกิจทีนี้เขามีข้อเรียกร้องขอปรับราคารถร้อนจาก9บาทเป็น12บาท รถเมย์ปรับอากาศเริ่มต้นจาก13บาทเป็น15บาทพร้อมปรับเพิ่มระยะทางละ2บาทด้วยนะคะรถปรับอากาศรุ่นใหม่จัดเก็บค่าโดยสารเริ่มต้น20บาทใน4กิโลเมตรแรกส่วนที่เกิน4กิโลเมตรก็เป็น25บาทตลอดสายนั่นเองค่ะคืออันนี้เป็นสมมติฐานอันเก่านะครับก่อนหนะ้าน,นี้เนี่ยมันมีต้นทุนเรื่องของราคาน้ํามันที่มันปรับโตสูงขึ้นแต่ถ้าไปดูเกณฑ์น้นํามันปัจจุบันเนี่ยราคาลงไปค่อนข้างเยอะ แต่ว่าเรื่องของน้ํามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมันจะมีต้นทุนอีกหลายๆอย่างที่นอกแต่จากราคาน้ํามันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันพิจารณานะครับว่าจะใช้เกณฑ์ไหนในการตัดสินเรื่องของการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารนะครับทีนี้เรื่องนี้นะครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านพิรพลนะครับในฐานะท่านเองก็เป็นเลขาธิการของคณะกรรมการด้วยนะครับยืนยันว่าจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการทุกคน ซึ่งที่ประชุมมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมอยู่ด้วยนะครับโดยจะคำนึงถึงผลกระทบรอบด้านต่อทุกฝ่ายนะครับทั้งประชาชนผู้ใช้บริการเองแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะครับอนอกจากนี้ก็จะหารือกับผู้ประกอบการนะคะว่าต้องปรับปรุงบริการในภาพรวมให้ดีขึ้นก็จะมีการติดตั้งระบบ ET i ิ k เก GPS ปรับปรุงมารยาพนักง,งานบนรถซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการรถร่วมและก็ขอสมกอพร้อมให้ความร่วมมือทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจาร,รณาของคณะกรรมการกลางค่ะหากอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารได้เนี่ยก็เห็นควรว่าจะดําเนินการหลังเทศกาลปีใหม่ก็คือหลังปีหลังจากจบปี2561ไปนี่แหละค่ะนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะ ถ้าเกิดว่าจะปรับขึ้นนี้คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายมการาคมนู่นเลยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชน,นเตรียมตัวรู้สึกว่าจะมีกฎหมายไว้รองรับด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะปรับขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจะทิ้งเวลาให้กับประชาชนปรับตัวผู้ใช้บริการเนี่ยปรับตัวกี่วันกี่เดือนนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ